หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปนะคะเมื่อช่วงต้นรายการว่าวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยนะคะกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะอาจารย์เตือนใจดีเทศค่ะซึ่งก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองนะคะไปดูกันว่าจะมีความรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะนำมาปรับใช้กับในสถานการณ์ของประเทศไทยของเราได้อย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญอาจารย์เตือนใจค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมพูดคุยกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณสุภนิดาค่ะค่ะก็เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสอันดีเลยที่อาจารย์เองก็ได้ไปเข้าร่วมนะคะประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติในประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดว่าการที่มาร่วมประชุมกันเนี่ยค่ะเขาโฟกัสหรือว่าให้ความสำคัญเรื่องอะไรบ้างคะค่ะประเด็นแรกเนี่ยนะคะก็คือว่าปีนี้ครบ10ปีของการประกาศปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People ซึ่งก็จะมีผู้แทนของชนพื้นเมืองทั่วโลกเลยค่ะตั้งแต่ประเทศเจ้าภาพเนี่ยคือที่คนไทยเราไปเรียกเขาว่าอินเดียนแดงอะนะคะจริงๆเขาเรียกตัวเองว่า First Nation คือเขาเป็นชาติคนชนชาติแรกเลยที่อยู่ในทวีปอเมริกาแต่คนผิวขาวเพิ่งมาสำรวจพบเมื่อตั้ง200กว่าปีนี้เองนะคะหรือว่าจากนอกจากชนพื้นเมืองจากอเมริกาแล้วก็มีจากแคนาดาจากเม็กซิโกอเมริกากลางอเมริกาใต้แอฟริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียค่ะในส่วนของทางเอเชียก็มีเสียดายว่าประเทศไทยเราอ่ะมีแค่ครูแดงเองนะคะเตือนใจดีเทศในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการด้านสิทธิของชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองกับคุณเอกชัยปิ่นแก้วเจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนประสานเครือข่ายและข้อมูลทางวิชาการค่ะแต่ประเทศอื่นๆนะเขาก็ได้รับการเชิญให้ไปนะคะเช่นทางกัมพูชาก็มีเครือข่ายเยาวชนชนพื้นเมืองทางเมียนมาก็ไปกันตั้งหลายคนนะคะแต่ที่ดีมากๆเนี่ยที่น่าประทับใจคือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เราได้จับกลุ่มพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรร่วมกันนะคะแต่นี้ประเด็นที่ผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองนำเสนอที่เป็นประเด็นร่วมเลยอะค่ะคือเรื่องสิทธิในที่ดินเขาเรียกว่าเป็น ancestor land คือที่ดินของบรรพชนซึ่งอยู่มาหลายประเทศก็เป็นพันๆปีแล้วนะคะแล้วก็สิทธิในการปกครองตัวเองสิทธิที่จะแสดงอัตลักษณ์ตัวตนทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาทางภาษานะคะถ้าฟังจากการรายงานของทุกประเทศผู้แทนทุกประเทศเนี่ยจะพบว่าชนพื้นเมืองเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นของบรรพชนของเขานะคะเช่นมีการให้สัมปทานโดยรัฐบาลให้บริษัทเอกชนไปทำเหมืองแร่ทำการสำรวจขุดเจาะน้ำมันทำเรื่องของพืชเกษตรแปลงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันสำปะหลังอะไรก็ตามสถานการณ์จะคล้ายกับประเทศไทยเราเลยค่ะแต่ประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือเรื่องของสถานะบุคคลทางกฎหมายมีแต่ครูแดงเตือนใจดีเทศเนี่ยค่ะที่ได้เสนอในสเตทเมนต์นะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีความก้าวหน้ามีการบันทึกชื่อของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชนชาติพันธุ์หรือเป็นใครที่อยู่ในจริงในประเทศไทยเนี่ยตามพรบการทะเบียนราษฎรฉบับที่2พ.ศ.2551แล้วก็อีกความก้าวหน้าหนึ่งก็คือว่าสำหรับเด็กเนี่ยนะคะพรบการทะเบียนราษฎรฉบับที่2พ.ศ.2551กำหนดให้เด็กทุกคนได้รับการจดทะเบียนแจ้งเกิดและได้รับสิทธิบัตรซึ่งถือว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากไม่มีใครนำเสนอเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นปัญหาว่าชนเผ่าพื้นเมือง
มีปัญหาสถานะบุคคลทางกฎหมายนะคะแต่ประเด็นที่ครูแดงได้นำเสนออีกเรื่องนึงคือเรื่องผู้เฒ่าของชาติพันธุ์ต่างๆที่ไร้สัญชาติอันนี้ก็ไม่มีใครนำเสนอเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความเห็นร่วมเนี่ยนะคะคือปฏิญญาสหประชาชาติได้ด้วยชนเผ่าพื้นเมืองครบ10ปีแล้วค่ะแต่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยค่ะคุณสุภนิดาค่ะยังไม่มีองค์กรหรือกลไกที่จะจัดให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิประชาชาติท้องถิ่นดั้งเดิมเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองเนี่ยตั้งใจที่จะนำเสนอที่จะสรุปรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนแล้วจะนำเสนอต่อรัฐบาลว่าประเทศไทยซึ่งได้ลงนามเห็นชอบด้วยกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิประชาชาติพื้นเมืองหรือเรียกง่ายๆว่าชนพื้นเมืองเนี่ยนะคะค่ะแต่เรายังไม่มีองค์กรไม่มีกลไกไม่มีแผนปฏิบัติการไม่มีดังนั้นจึงไม่มีตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแม้กระทั่งการตั้งงบประมาณที่จะสนับสนุนศักยภาพความเข้มแข็งของชนพื้นเมืองรวมทั้งเครือข่ายสตรีและเครือข่ายเยาวชนซึ่งประเทศอื่นๆนะเขามีความก้าวหน้ามากข้อสังเกตของฉันนะคะคุณสุภนิดาคะคือผู้ที่นำเสนอเรื่องปัญหาและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ในที่ประชุมสหประชาชาติครั้งนี้เป็นผู้หญิงค่ะน่าดีใจมากและคุณสมมากคุณสุภนิดาแล้วก็ของออสเตรเลียเนี่ยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเขาท่านนึงเป็นผู้หญิงที่มาจากชาวอบอริจินค่ะคุณสุภนิดาคะค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะในการที่เข้าไปร่วมประชุมนะคะสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นในเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองขอเรียนถามค่ะว่ากลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่ไปพูดคุยกันหรือว่าไปแลกเปลี่ยนกันในเรื่องนี้ของประเทศต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยู่ในข่ายนี้ประเทศอื่นนะเขาจะไม่เรียกว่าชาติพันธุ์นะคะเขาจะเรียกว่าอินดิเจเนียสคือเป็นคนดั้งเดิมแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ทราบว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยค่ะได้เสนอไว้ว่าประเทศไทยไม่มีดิจิเนียสไม่มีชนพื้นเมืองแต่มีกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ดิฉันเองไปทำงานใหม่ๆในฐานะนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะเรารู้จักกันแต่ชาวเขาใช่ไหมคะสุดที่ได้คะเรารู้จักกันแต่ว่าภาคเหนือและภาคตะวันตกของไทยมีชาวเขาเจ้าเขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระราชทานความช่วยเหลือมีโครงการเหลือพัฒนาชาวเขาที่มีการวิจัยของนักเกษตรนักวิชาการเกษตรนำพันธุ์พืชเมืองหนาวที่เหมาะสมที่ปลูกบนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมาส่งเสริมแทนการปลูกฝิ่นดังนั้นคนไทยจะรู้จักแต่ชาวเขาซึ่งต่อมาเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลยก็ตั้งสำนักกิจการชาติพันธุ์ขึ้นมาค่ะมีการสำรวจคนชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่แค่ชาวเขาที่เดินภูเขาก็พบว่ามี56ชาติพันธุ์ทั้งภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนรัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่ยอมรับความไม่ดีตรงนี้จากเหตุผลใดแต่ยังใช้คำว่าชาติพันธุ์เรื่องนี้ประเด็นนี้แสดงก็ได้นำเสนอในที่ประชุมใหญ่ด้วยค่ะว่าจะต้องมีการหาดูกันก่อนกับนักวิชาการด้านชาติพันธุ์ว่าประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีชนพื้นเมืองไหมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยที่ดิฉันได้ทำในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านสิทธิของชนพื้นชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองก็คือพบว่าชาวเลมีหลักฐานว่าเขาอยู่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะ200 ปีมาแล้วอะค่ะแล้วก็โอ้โคอี้คุณสุภิดาเคยได้ยินชื่อท่านไหมคะค่ะเคยค่ะโอ้โคอี้ที่แก่งกระจานที่ท่านอยู่บ้านใจแผ่นดินค่ะในอุทยานแก่งกระจานนะคะตรงนี้ท่านก็อยู่มาตั้งแต่ท่านบอกว่าน้ำนมเด็กแรกที่ท่านกินก็อยู่ที่นั่นแหละอย่างนี้ความจะถือว่าเป็นชนพื้นเมืองไหมอะค่ะคุณสุภิดาคะค่ะก็คือถ้าเป็นในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ยินและเห็นงานวิจัยมากมายเลยนะคะว่าเราจะใช้คำว่ากลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าชนพื้นเมืองเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินกันพอเรามาพูดถึงชนเผ่าพื้นเมืองแล้วนะคะเราก็เลยนึกถึงกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอันดับแรกนะจากที่ได้ฟังอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนคำนะคะจากกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าพื้นเมืองแสดงว่า
ถ้าถึงขั้นนั้นได้จะต้องมีการปรับครั้งใหญ่ทีเดียวคือคงจะไม่แย่ขนาดนั้นแต่ว่าเพิ่มคือถ้าที่ผ่านเนี่ยเรายอมรับกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีการตั้งสถาบันขึ้นว่าสถาบันชาติพันธุ์ศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ตามของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ตามมันก็มีแล้วแต่ว่าคำว่าชนชั้นหนึ่งหรือชนนี้เนี่ยยังไม่มีอ๋อค่ะสาระบบของประเทศไทยอะค่ะอ๋อค่ะค่ะอ่ะเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าจะมีการแยกเกิดขึ้นก็มีการเพิ่มคำเข้าไปเพิ่มนิยามเข้าไปนั่นเองนะคะแล้วก็ในด้านของสิทธินะคะในที่ดินที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือในแต่ละประเทศเขาก็มีการละเมิดสิทธินะคะในที่ดินบรรพชนต่างๆรวมถึงสิทธิในการปกครองตัวเองการแสดงอัตลักษณ์นะคะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะเมื่อไปเทียบกับของนานาชาติแล้วนะคะก็มีทั้งส่วนที่เข้มแข็งแล้วก็มีส่วนที่อาจจะอ่อนกว่านะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังคงอยู่ในความเป็นห่วงของอาจารย์เตือนใจนะคะคือที่บอกว่ายังไม่มีองค์กรที่ให้ความสำคัญหรือว่ามีกลไกมีแผนในการสนับสนุนศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองศักยภาพตรงนี้ถ้าจะนำมาใช้กับบริบทของประเทศไทยเราสังคมไทยเราเนี่ยค่ะอยากจะพัฒนาศักยภาพหรือว่าสนับสนุนด้านไหนเป็นดับแรกค่ะอย่างแรกเนี่ยคือจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่ดำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมืองเนี่ยนะคะต้องมีองค์กรขึ้นมาก่อนซึ่งถ้าดูประเด็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยควรจะหน่วยงานที่เป็นแกนกลางที่เคยทำงานด้านชาวเขามาก่อนคือมีกองส่งเคราะห์ชาวเขาเดินอยู่ในกรมประชาสงเคราะห์นะคะต่อมาเมื่อยกสถานะกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยกองส่งเคราะห์ชาวเขาหายไปกลายเป็นสำนักกิจการชาติพันธุ์ที่เป็นสำนักเล็กๆที่ไม่มีตัวตนทางกฎหมายด้วยซ้ำค่ะตรงนี้ฝั่งพี่น้องชาวเขาเองก็เรียกร้องมากว่าอ้าวแทนที่ตั้งเป็นกระทรวงแล้วงานเดิมจะขยายให้เท่าทันกับความเป็นจริงกลับเป็นเล็กลงนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกลับเป็นกระทรวงที่เสนอมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2553ค่ะเป็นมติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงและมติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลยค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งกระทรวงแล้วนะคะคุณสุกัญญาคะที่เสนอมติครม.2มตินี้แล้วก็มีแผนงานแต่ปรากฏว่าแผนงานที่กำหนดไว้มีเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติเพราะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงอื่นเช่นเรื่องที่ดินที่อยู่และที่ทำกินก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณสุพนิดาแล้วก็เรื่องการศึกษาที่ในที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้ที่นิวยอร์กนะคะก็เสนอว่าการศึกษาของพี่น้องชาติพันธุ์ควรจะเป็นการศึกษาเป็นภาษาแม่ภาษาของพี่แม่ที่เขาพูดกันที่บ้านที่เรามาเดินทางนะคะแล้วก็ควรจะเป็นหลักสูตรที่เป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องกระทรวงศึกษาแต่เราเป็นหลักสูตรกระแสหลักไปค่าเกี่ยวทั้งหมดอะค่ะยังไม่มีเรื่องของการจัดการศึกษาโดยชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะและยังมีเรื่องสาธารณสุขการศึกษาคณิดาซึ่งในที่ประชุมก็เสนอว่าการรักษาตามจารีตประเพณีอาจจะเป็นการใช้สมุนไพรหรือวิธีรักษาอื่นๆที่เป็นภูมิปัญญาเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขละที่จะต้องเข้ามาแล้วก็เน้นอาจจะมีการศึกษาวิจัยการรวบรวมองค์ความรู้ของทั้งชนชาติพันธุ์และของชนดั้งพื้นเมืองดั้งเดิมด้วยค่ะดังนั้นองค์กรที่จะเป็นการขับเคลื่อนปฏิญญาว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองโดยประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะประกอบไปด้วยกระทรวงที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งข้อตัวแทนของชาวชาติพันธุ์และก็ชนชั้นเมืองเองรวมทั้งนักวิชาการที่ทำงานด้านนี้ค่ะ
ค่ะก็เสนอแนะนะคะว่าควรจะมีการจัดตั้งองค์กรที่ดูแลโดยตรงสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรงนะรวมถึงการศึกษาโดยชุมชนนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมีภาษาพ่อภาษาแม่ของทางชนเผ่าเนี่ยนะคะเข้าไปสอนซึ่งตรงนี้ก็ต้องโคกับระบบการศึกษานะคะแล้วก็ด้านสาธารณสุขก็คือจะมีการเข้าไปให้ความรู้นะคะแล้วก็สนับสนุนทางด้านสาธารณสุขของพื้นที่ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือต้องการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐแล้วก็ทั้งจากชนเผ่าพื้นเมืองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังมีเรื่องนะคะคือธรรมดาคือเรื่องการปกครองตามจารีตประเพณีตอนแรกเลยในที่ดิฉันเองเข้าไปทำงานในฐานะอาสาสมัครบัณฑิตอาสาสมัครของมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะในยุคนั้นคือ2517ถึงประมาณ2527เนี่ยยังเป็นการปกครองโดยระบบจารีตประเพณีมีผู้อาวุโสมีผู้นำประเพณีมีช่างตีเงินจุดช่างตีเครื่องเงินนะคะช่างตีเหล็กช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างบ้านด้านสมุนไพรอะไรเงี้ยซึ่งการปกครองตามจารีตประเพณีค่ะคุณอนุดาคะแต่พอตอนหลังเมื่อเรามีระบบของรัฐพรบลักษณะปกครองท้องที่เราก็มีการตั้งผู้ใหญ่บ้านตำแหน่งเป็นระบบเลือกตั้งโดยโหวตลงคะแนนเสียงรวมทั้งพอมีองค์กรปกครองท้องถิ่นขึ้นมามีสมาชิกสภาอบต.เทศบาลเนี่ยนะคะจารีตประเพณีเดินหายหมดเลยค่ะค่ะผู้นำที่เป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาเป็นผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งตามระบบของเชิงชาติพันธุ์เนี่ยถูกละเลยไปเลยค่ะที่น่าเสียดายเหลือเกินเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยน่าจะต้องทบทวนค่ะเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็นับวันจะร่อยรอร่วงโรยไปเรื่อยๆนะคะการปกครองในลักษณะจารีตประเพณีที่เกือบจะเสียหายไปแล้วน่าเสียดายค่ะในที่ประชุมใหญ่ก็ประชาชนที่นิวยอร์กก็ได้พูดเรื่องประเด็นนี้ค่ะอ๋อค่ะแล้วในบริบทของโลกเนี่ยค่ะคือแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยเขายังมีการปกครองตามระบบของจารีตประเพณีกันอยู่มากน้อยแค่ไหนคะในส่วนของคนเฟิร์สเนชั่นของอินเดียของแคนาดาเนี่ยยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าของประเทศอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้เน้นเรื่องนี้แต่ว่าของอินเดียชาวเฟิร์สเนชั่นของอเมริกาและของแคนาดาและออสเตรเลียนิวซีแลนด์เน้นเรื่องนี้มากค่ะแล้วถ้าในพื้นที่ของเราเนี่ยการปกครองตามแบบจารีตประเพณียังเหมาะกับสังคมในปัจจุบันของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองแต่ว่ายังมีความเหมาะสมในบริบทของปัจจุบันอยู่หรือไม่คะเพราะว่าก็หลายพื้นที่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้ถ้าเราจะย้อนกลับไปสนับสนุนการปกครองตามแบบจารีตประเพณีคำถามก็คือยังมันเหมาะสมหรือไม่ในปัจจุบันหรือว่าเราควรจะย้อนกลับไปให้เขาเห็นอัตลักษณ์เดิมของเขาค่ะคือให้เป็นว่าคือไม่ใช่ว่ายกเลิกพรบลักษณะท้องที่ลักษณะปกครองท้องที่และท้องถิ่นแต่ว่าจะยกย่องเชิดชูและก็สนับสนุนระบบจารีตประเพณีควบคู่ไปด้วยค่ะเช่นแทนที่ว่าเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งจะมีแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ตัดสินก็ควรจะส่งเสริมให้กลุ่มผู้อาวุโสที่เป็นผู้นำตามประเพณีผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยค่ะก็มามีส่วนร่วมตรงนี้คิดว่าภาครัฐน่าจะสนับสนุนได้แล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งพรบลักษณะปกครองท้องถิ่นและท้องถิ่นนะคะค่ะก็อาจจะไม่ได้ยกเลิกการปกครองแบบท้องถิ่นแต่ว่าเราก็นำเอาความการสนับสนุนเนี่ยนะคะการปกครองตามแบบจารีตประเพณียกย่องแล้วก็เชิดชูนะคะให้คงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เอาไว้ด้วยนะคะกระบวนการที่จะเข้าไปสร้างความร่วมมือจากชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนอยากจะมีการกระบวนการเข้าไปสร้างความร่วมมือได้ยังไงบ้างคะตอนนี้น่าจะต้องผ่านการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชนชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองค่ะซึ่งเมื่อถ้ารัฐคือถ้ากรรมการสิทธิ์ได้เสนอรัฐให้ตั้งคณะกรรมการตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองแล้วเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆก็น่าจะมีแผนปฏิบัติการมียุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนซึ่งถ้าเครือข่ายชนพื้นเมืองและเครือข่ายผู้นำสตรีเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็งเนี่ยซึ่งของจารีตประเพณีเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนภายในตัวเลยค่ะค่ะ
ค่ะนี่คือการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในประเด็นที่ได้มาจากการประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นในเรื่องของชนเผ่าพื้นเมืองที่หลายๆพื้นที่ทั่วโลกก็ได้มาให้ความเห็นนะคะแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ร่วมกันหรือว่าการประชุม UNPFII นะคะครั้งที่16ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งความถี่ของการประชุมในแต่ละปีนี่เขามีความถี่มากน้อยแค่ไหนคะคือปีละครั้งหรือว่าใช่ค่ะปกติจะประชุมสามัญเนี่ยค่ะปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีประชุมภาคพื้นที่ซึ่งได้ทราบว่าเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีการประชุมที่โบลิเวียเป็นการประชุมสามัญประจำปีเนี่ยก็จะเป็นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กซึ่งก็คือจะเป็นปลายเดือนเมษายน1สัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคม1สัปดาห์เป็นการประชุมที่ขึ้นแข็งมากค่ะแล้วก็หลากหลายการประชุมห้องย่อยมีกิจกรรมเสริม2สัปดาห์เต็มๆค่ะค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะที่เราก็ได้เห็นว่าทั่วโลกเนี่ยก็มีการให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้มีการละเลยอะไรไปรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นประเด็นตรงนี้นะคะแล้วก็นำกลับมาที่จะสนับสนุนทางด้านต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขการปกครองท้องถิ่นการสนับสนุนดูแลจัดตั้งองค์กรที่มาให้ความสำคัญชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรงนะคะนี่ก็คือเป็นแผนต่อไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะมีข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐด้วยนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการสร้างความเข้มแข็งนะคะในชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่าการสนับสนุนด้านต่างๆจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราก็ต้องมาติดตามกันดูต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์เตือนใจดีเทศนะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในประเด็นการประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณสุนิดาและท่านผู้ฟังนิติลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่คือช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามหากเห็นการละเมิดหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโปรดแจ้งการละเมิดสิทธิได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโทรศัพท์สายด่วน1377หรือตู้ปน.4 ปน.ส.หลัก4กรุงเทพ10210หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ